PBS Podcast, View the World Voice. via the The View สถานีอวกาศนานาชาติครับกลายเป็นห้องทดลองที่สำคัญมากที่สุดห้องหนึ่งนะฮะสำหรับประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติครับแล้วก็สถานีอวกาศนานานชาติของเราเนี่ยก็มีอายุไขเหมือนกันนะครับอีกไม่กี่ปีหลังจากนี้ครับ ตัวโครงการสถานีอวกาศนานาชาติก็จะถูกยกเลิกไปนะครับแล้วก็ถูกส่งต่อให้กับทางเอกชนนะครับไปใช้งานก่อนที่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะถูกดีออร์บิทหรือว่านำกลับลงมายัางโลกในที่สุดนะครับแล้วก็เผาไหม้ไปในชั้นบรรยากาศครับแต่ว่าอีกหนึ่งสถานีอวกาศที่จะมาแทนสถานีอวกาศนานาชาติที่ร่วมกันสร้างโดยกลุ่มหน่วยงานอาวกาศต่างๆนะครับจากหลากหลายประเทศที่สำคัญมากเลยเนะี่ย ก็คือตัวลูนาเกตเวย์นะครับลูนาเกตเวเนี่ยจะเป็นสถานีอวกาศที่ถูกออกแบบให้โคจรรอบดวงจันทร์นะครับแล้วก็ใช้สำหรับการรับส่งนักบินอวกาศที่จะขึ้นลงดวงจันทร์ในโครงการอัลเทมิสรวมถึงเป็นแหล่งพักสำหรับการเดินทางไปสำรวจอวกาศห้วงลึกในอนาคตเช่นดาวอังคารเป็นต้นครับตอนนี้ครับเราจะมาพูดกันถึงที่มาที่ไปครับแล้วก็ความสำคัญของเจ้าสถานีอวกาศที่มีชื่อว่าลูนาเกตเวย์ตัวนี้กันครับ สตาร์สตาร์เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH สวัสดีครับผมเตั้นนันทนนดวงสูงเนินครับตอนนี้ก็พักจากเรื่องราวของงาน International Astronomical Congress ประจำปี2022ที่เต้นกับปับไปกันมาบ้างนะครับมาฟังเรื่องราวอัปเดตอื่นๆในวงการอวกาศกันบ้างครับคุณผู้ฟังครับที่มาที่ไปของพอดแคสต์ตอนนี้นะครับก็มาจาก ทางโซเชียลมีเดียของหน่วยงานอวกาศยุโรปหรือว่า European Space Agency นะครับที่เขาได้ออกมาประกาศนะครับว่าตอนนี้เนี่ยทางสหภาพยุโรปเนี่ยได้เริ่มต้นการผลิตนะฮะเริ่มต้นการสร้างตัวโมดูลนะครับที่จะเป็นโมดูลนำไปใช้ในตัวโครงการสถานีอวกาศ Luna าเกตเวยเนี่ยเริ่มสร้างเรียบร้อยแล้วนะครับในประเทศฝรั่งเศสและก็เยอรมน,นีนะครับซึ่ง ในการสร้างตัวโมดูลเนี่ยนะฮะทาง European Space Agency หรือว่า ESA เนี่ยนะฮะเขารับผิดชอบในการสร้างตัวโมดูลสองโมดูลด้วยกันนะครับก็คือตัวโมดูลที่มีชื่อว่า iHAB นะครับหรือว่า international habitat module นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเขารับผิดชอบในการออกแบบพัฒนาและสร้างร่วมกับทาง JAXA หรือว่าหน่วยงานอวกาศของญี่ปุ่นนะครับรวมถึงอีกหนึ่งโมดูลหนึ่งที่มีความสำคัญไม่แพ้กันเนี่ยก็คือโมดูล e spirit นะครับซึ่งก็จะมีระบบยันชีพนะครับระบบการสื่อสารต่างๆแล้วก็ระบบการเชื่อมต่อนะครับกับตัวยานขนส่งสเสบียงในอนาคตครับ ตัวโมดูล2โมดูลนี่นะครับเริ่มเข้าสู่กระบวนการผลิตครับนั่นหมายความว่าเราเนี่ยกำลังเดินทางเข้าสู่ยุคของสถานีอวากาศลูน่าเกตเวย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ความน่าตื่นเต้นมันอยู่ตรงที่ว่าในตัวโครงการลูน่าเกตเวย์เนี่ยนะครับมันจะเป็นเหมือนกับสถานีอวกาศแห่งใหม่นะฮคือเป็นสถานีอวากาศนานาชาติปัจจุบันนี่แหละครับเพียงแต่ว่า มันจะไปโครจรรอบดวงจันทร์นะครับทีนี้ที่มาที่ไปมันมีความสําคัญอย่างไรนะครับแล้วก็อัปเดตข่าวล่าสุดที่ต้นนํามาเล่าให้ทุกคนฟังเนี่ยมีอะไรบ้างที่เราควรจะให้ความสนใจเราควรจะตื่นเต้นอะไรกับมันตอนนี้เราจะมาคุยกันครับเริ่มต้นจากเรื่องราวของสถานีาวกาศกันก่อนนะครับสถานีาวกาศคืออะไรนะครับคือสถานีาวกาศนานาชาติหรือเปล่านะครับเรื่องราวของสถานีาวกาศเนี่ย ถ้าใครที่เป็นแฟนๆด้านอาวกาศเนี่ยก็น่าจะทราบกันดีนะครับว่าตัวสถานียวกาศเนี่ยมันมีมาหลายยุคหลายสมัยนะครับสถานีอวกาศตัวแรกเนี่ยที่เราจะพูดถึงกันเลยเนี่ยก็คือสถานีอวกาศ Skylab นะครับ Skylab เนี่ยเป็นสถานีอวกาศที่เกิดขึ้นมาในยุคหลังอพอ l โลนะครับประวัติศาสตร์ที่มาที่ไปของมันก็ค่อนข้างเรียบง่ายครับเมื่อมนุษย์เนี่ยเริ่มรู้สึกว่าเออการสำรวจดวงจันทร์เนี่ย มันเป็นแค่การไปและกลับในหลักวันเนาะคือจะไปดวงจันทร์เนี่ยภารกิจอพอลโลเนี่ยใช้เวลาแค่ประมาณ1-2ถึงอาทิตย์เท่านั้นเองนะครับมนุษย์เนี่ยก็เรียกได้ว่ายังคงต้องพึ่งพาอาศัยโลกอยู่นะครับทีนี้เนี่ยพอมีตัวโครงการสกายแล็บขึ้นมาเนี่ยมันเป็นการเตรียมความพร้อมมนุษย์นะครับให้ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของการสำรวจอวกาศกล่าวก็คือมันทําให้มนุษย์เนี่ยต้องดํารงชีวิตอยู่ในอวกาศนานขึ้นดังนั้นการออกแบบการส่งสเบียง การจัดการกับอาหารการจัดการกับพลังงานหรือแม้กระทั่งการจัดการกับสุขภาพจิตของมนุษย์นะฮะเมื่อต้องใช้ชีวิตอยู่ในอวากาศเป็นเวลานานเนี่ยซึ่งเราก็เคยมีพอดแคสต์พูดถึงตอนนี้ไปแล้วนะครับตอนที่คุณจาจ้ากับคุณปั๊บเขามาเล่าให้ฟังเนี่ยว่านักบินอวากาศเนะี่ยมีการไปก่อม็อบปัดท้วงกันบนสถานีอวากาศด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยสําคัญที่ ทำให้การพัฒนาอาวกาศเนี่ยรวมถึงเทคโนโลยีต่างๆบนโลกเนี่ยมันก้าวกระโดดมากๆเพราะว่ามนุษย์ต้องเรียนรู้ที่จะดํารงชีวิตในอวกาศในเวลาที่ยืดยาวมากขึ้นนั่นเองครับทีนี้เนี่ยในทางฝั่งของสหภาพโซเวียตในตอนนั้นนะครับช่วงประมาณปี1970กว่าๆเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นยุคข,ของสถานีอวกาศเลยก็ว่าได้นะครับ1970 1980เนี่ย มีสถานีอวกาศเกิดขึ้นมามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานีอวกาศสลูดของทางฝั่งรัสเซียนะครับหรือว่าสกายแล็บเองเนี่ยก็มีมากมายหลายโครงการหลายสกายแล็บนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วนยครับสถานีอวกาศที่ตัวตนเองมองว่ามันเป็นจุดปเปลี่ยนของการสำรวจอวกาศเนี่ยก็คือสถานีอวกาศที่มีชื่อว่าเมียนะครับสถานีอวกาศที่มีชื่อว่าเมียเนี่ยนะฮะถูกส่งขึ้นไปนะครับในยุค ช่วง8 0นะครับซึ่งก็เป็นช่วงที่าทางสหรัฐแล้วก็สหภาพโซเวียตเนี่ยถ้าพูดตรงๆก็คือเริ่มที่จะสงบศึกกันแล้วนะครับเริ่มมาร่วมมือกันในการทำกิจกรรมต่างๆมากขึ้นนะครับรวมถึงกิจกรรมด้านอวกาศด้วยครับภาพของกระสวยอวกาศนะครับของทางฝั่งสหรัฐเนี่ยไปเชื่อมต่อเข้ากับตัวสถานีอวกาศเมียเนี่ย ก็นับว่าเป็นภาพภาพหนึ่งฮะที่ส่วนตัวเราวต้นมองว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งที่เรียกว่าสถานีอวกาศนานาชาติคือมันมีมากกว่า1ชาตินะฮะช้ร่วมกันแล้วความสําเร็จนะครับของสถานีอวกาศเมียเนี่ยก็กลายมาเป็นโมเดลกลายมาเป็นรูปแบบให้ตัวสถานีอวกาศแห่งใหม่ที่กําลังออกแบบนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ย พวกเขาใช้ชื่อกันว่า f r e o m s t s t i t n นะครับหรือว่าสถานีอิสรภาพนะครับไม่ใช่ MRT นะครับแต่ว่าอยู่บนอวกาศครับเจ้าตัวสถานี r r e e o m เนี่ยนะภายหลังก็ได้มีการพัฒนาคอนเซปต,ต์ออกมาเรื่อยๆนะครับจนกลายเป็นหน้าตาของสถานีอวกาศนานาชาติในปัจจุบันนะครับซึ่งก็ประกอบไปด้วยชาติสมาชิกนะครับที่มาร่วมสร้างมาร่วมอยู่ในโครงการกันเนี่ยมากมายหลากหลายชาตินะครับตั้งแต่สหรัฐอเมริกาเองนะครับ สหพันธรัฐรัสเซียครับสาภาพยุโรปครับนำโดย European Space Agency รวมถึงประเทศทางฝั่งเอเชียของเราอย่างญี่ปุ่นนี่แหละครับก็เป็น4กลุ่มชาตินะครับที่มาร่วมมือกันแล้วก็ทำให้ตัวโครงการสถานียวากาศนานาชาติเนี่ยเกิดขึ้นได้จริงนะครับสรุปให้ฟังละกันว่าตัวสถานียวากาศเนี่ยมัน เกิดขึ้นมาเพราะต้องการที่จะทําลายข้อจํากัดในการสํารวจอวกาศของมนุษย์นะครับซึ่งแน่นอนว่าณปัจจุบันเนี่ยพอพูดถึงโครงการสถานีอวกาศนานาชาติเนี่ยมันประสบความสําเร็จจนไม่รู้จะว่ายังไงดีครับสถานีอวกาศนานาชาติปัจจุบันของเราเนี่ยนะฮะเขาถูกส่งขึ้นไปอยู่บนวงโคจรเนี่ยตั้งแต่ปี1998เปนะฮะเป็นปีเกิดเต้นเลยนะ1998ดังนั้นเนี่ยปีนี้ก็เป็นปีที่24แล้วนะครับอยู่มา24ปีแล้วเนี่ย ทำประโยชน์ให้กับมนุษย์อย่างเราๆนะฮะแม้ว่าจะอยู่บนโลกเนี่ยก็ได้รับประโยชน์จากสถานีวากาศนานาชาติมากมายครับไม่ว่าจะเป็นการคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับการคิดค้นสูตรยาการคิดค้นวิธีการรักษาโรคต่างๆที่จะต้องทําในอวากาศนะครับไปจนถึงยุคที่ตอนนี้เราเรียกว่าเป็นยุคของ s space d e m o c r a t i z a t i t n นะครับหรือว่า space e c o n o m y นะครับที่เราคนธรรมดาทั่วไปเนี่ย ก็มีโอกาสที่จะสามารถส่งการทดลองส่งอะไรต่างๆขึ้นไปบนสถานีอวกาศนานาชาติได้นะครับนี่แหละครับเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยสถานีอวกาศเนี่ยมันดูไกลตัวมากเลยเนาะทุกคนมันดูเป็นเรื่องของแบบของรัฐบาลของหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานวิจัยระดับประเทศนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าคุณมีไอเดียที่ดีมากพอหรือว่าถ้าคุณมีเงินที่มากพอเนี่ย คุณก็สามารถที่จะไปจับจองพื้นที่ในการทดลองบนสถานียวกาศนานาชาติที่อยู่เหนือหัวเราขึ้นไปเนี่ย400กิโลเมตรเนี่ยได้อย่างไม่ยากมากนะครับ กิจกรรมการสำรวจอวกาศเนี่ยเรียกได้ว่าถูกผูกติดอยู่กับสถานีอวกาศนานาชาติมาโดยตลอดนะครับเชื่อว่าคนที่ทํางานด้านอวกาศเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยจะพูดคําว่าสถานีอวกาศนานาชาติบ่อยมากนะครับไม่แน่ใจว่าไม่แน่ใจว่าตัวเองเคยลองนับหรือเปล่าเนี่ยแต่ตัวตนเองเนี่ยเชื่อว่าตัวเองพูดคําว่าสถานีอวกาศนานาชาติเนี่ยวันหนึ่งไม่ต่ากว่า50รอบแน่ๆนะฮะในชีวิตการทํางานปกติ ดังนั้นมันก็เลยดูเป็นเป็นสถานที่ดูเป็นเหมือนกับศาสนสถานที่มีความสําคัญสําหรับคนที่ทํางานด้านอวกาศมากๆนะครับทีนี้คําถามก็คือแล้วในเมื่อสถานีอวกาศนา,นานาชาติเนี่ยมันก็ใช้งานได้ดีอยู่แล้วนะทาประโยชน์ให้กับโลกมากมายทําไมเรายังถึงต้องการสถานีอวกาศแห่งใหม่นะครับอันนี้ครับตอบก็ค่อนข้างที่จะตรงไปตรงมาเลยนะครับส่วนตัวเนี่ยต้นมองว่ามันเป็นการที่พอรัฐบาลหรือว่า หน่วยงานในระดับประเทศระดับโลกเนี่ยทำอะไรได้ดีแล้วเนี่ยหน้าที่ของคนที่จะต้องมาทําต่อนะฮะหรือว่าหน้าที่ของคนที่มีความสนใจหน้าที่ของคนที่มาจากภาคธุรกิจภาคประชาชนจะต้องมาทําต่อเนี่ยก็คือมาทําให้สิ่งเนี้ยมันเกิดขึ้นในจํานวนที่มากขึ้นนึกออกไหมครับเหมือนกับว่าทางรัฐเนี่ยเขาวางแผนวางแม่แบบอะไรบางอย่างไว้แต่รัฐเนี่ยไม่สามารถที่จะทําสิ่งนี้ได้ตลอดเวลาหรอกแต่ ถ้าเรามองว่าสถานีอวากาศนานาชาติเนี่ยมันเป็นประโยชน์นะครับเป็นประโยชน์กับทุกคนเป็นประโยชน์กับธุรกิจเป็นประโยชน์กับเด็กๆตัวสถานีเองเนี่ยมันก็ควรจะต้องมีดีมาร์หรือว่ามีความต้องการนะฮะซึ่งพอมันมีดีมา์เนี่ยเขาก็สามารถที่จะซัพเทนตัวเองได้มันหมายความว่าในอนาคตนะฮะสถานีอวกาศที่อยู่บน Low Earth Orbit หรือว่าวงโคจรต่ำของโลกประมาณ400กิโลเมตรเนี่ยมันจะเป็นเอกชนหมดเลยทุกคน ซึ่งตอนนี้เนี่ยเริ่มมีการศึกษาเริ่มมีแผนแล้วก็เริ่มมีบริษัทที่เข้ามาพยายามที่จะทําตัวสถานีอวกาศที่เป็นสถานีอวกาศเอกชนเนี่ยมากมายนะะนับกันตอนนี้ก็ประมาณ5-10บริษัทนะที่ตั้นึกออกในหัวตอนนี้อันหนึ่งที่น่าจะหยิบยกขึ้นมาพูดเลยเนี่ยก็คือสถานี a x i o m s p a ม e นะครับซึ่ง a x i o m s p a ม e เนี่ยนะฮะเขาเป็นบริษัทที่มีการวางแผนว่าจะทำสถานีอวกาศเชิงการค้าของตัวเองนะครับ โมเดลในการใช้งานหรือว่าไปใช้บริการเนี่ยก็ไม่ต่างจากสถานีอวากาศนานาชาติมากเท่าไหร่นะคะคือคุณไปติดต่อกับเอเจนต์หรือว่าไปติดต่อกับในหน้าที่ทําหน้าที่ซื้อขายแพลตฟอร์มการทดลองบนสถานีเนี่ยแล้วก็คุณก็สามารถที่จะส่งการทดลองของคุณหรือว่าส่งงานวิจัยของคุณเนี่ยขึ้นไปทดสอบบนนั้นได้หรือถ้าคุณเป็นนักท่องเที่ยวคุณก็สามารถที่จะจ่ายเงินนะเพื่อขึ้นไปสํารวจบนสถานีได้ ซึ่งก็เป็นเรื่องที่เราหยิบยกมาพูดกันประจํานะครับว่าทุกวันนี้เนี่ยก็มีนักท่องเที่ยวที่มีกําลังจ่ายนะครับเดินทางขึ้นไปบนสถานีอวากาศนานาชาติไม่ว่าจะเป็นจากทางฝั่งรัสเซียนะครับหรือว่าคุณยูสกุเมยซาวาะนะครับผู้ที่ซื้อเที่ยวบินเดียมูนกับ SpaceX ในการไปสำรวจดวงจันทร์นะฮะไปบินโคจรรอบดวงจันทร์เนี่ย เมื่อปีที่ผ่านมานี่นะ,ะปี2021คุณยูสากุเมอซาวะเนี่ยก็ได้จ่ายเงินให้กับหน่วยงานอาวกาศรัสเซียหรือว่า r o สคอสมอ s นะครับเพื่อที่จะเดินทางขึ้นไปท่องเที่ยวบนสถานีอวกาศนานาชาติครับมันหมายความว่าโมเดลของ ISS หรือว่า International Space Station ปัจจุบันเนี่ยมันเวิร์กมากๆนะครับแล้วมันก็เลยถูกส่งต่อไปให้เอกชนทำต่อนั่นเองครับดังนั้นในฐานะของหน่วยงานรัฐบาลหรือว่าในฐานะของผู้ที่ มีอำนาจในการปกครองมีอำนาจในการทำเลกัเลชันหรือว่าออกกฎต่างๆเนี่ยเขาก็ควรที่จะกระเถิบไปทำสิ่งที่มันยากขึ้นนะครับซึ่งสิ่งที่มันยากขึ้นเนี่ยก็คือตัวลูนาเกตเบหรือว่าไปสร้างสถานีอวกาศที่โคจรรอบดวงจันทร์นั่นเองครับทุกคนครับเราก็ตัวลูนาเกตเ์หรือว่าสถานีอวกาศที่โคจรอ,อยู่รอบดวงจันทร์เนี่ยนะฮะที่เป็นแผนการในอนาคตเนี่ย มันปฏิเสธไม่ได้ที่ถ้าเราจะพูดถึงที่มาที่ไปของมันนะครับต้องมีการพูดถึงเรื่องของโครงการสำรวจอวกาศโครงการหนึ่งนะครับที่ทุกวันนี้เราจะได้ยินกันบ่อยมากๆก็คือโครงการอัตมิสนะครับสรุปให้ฟังสั้นๆเร็วๆก็คือตัวโครงการอัตมิสเนี่ยมันเป็นโครงการที่ทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาตั้งขึ้นมานะครับแล้วก็นำเอาความร่วมมือจากนานาชาตินะครับมากมายหลายประเทศเนี่ย มาร่วมกันเพื่อที่จะส่งนักบินอวกาศนะครับไปลงบนพื้นผิวของดวงจันทร์อีกครั้งหนึ่งในรอบระยะเวลากว่า50กว่าปีนะครับนับจากยุคข,ของอพอลโลครับซึ่งจุดเริ่มต้นที่มาที่ไปของโครงการอัตมิสเนี่ยนะฮะมันก็เริ่มมาจากว่ามันมีการประชุมนะครับว่ามนุษยชาติเนี่ยควรที่จะ ตั้งเป้าหมายในการสำรวจอวกาศอย่างไรดีนะครับโดยที่กลุ่มที่เขามาประชุมกันเนี่ยนะก็คือกลุ่มที่มีชื่อว่า ISEG นะครับหรือว่า International Space Exploration Coordination Group นะครับซึ่งก็ประกอบไปด้วยชาติที่เป็นสมาชิก Space Agency สำคัญสคัญของโลกใบนี้นะครับรวมทั้งหมดตอนนี้เนี่ย14ชาติแต่ว่าตอนที่เขาประชุมกันเนี่ยในช่วงประมาณปี 2,010ต้นๆเนี่ยนะฮะมันมีทั้งหมด12ชาติครับซึ่งก็ได้แก่ออสเตรเลียนะครับบราซิลแคนาดาจีนออสเตรเลียยุโรปนะฮะภายใต้ชื่อของ European Space Agency ครับประเทศฝรั่งเศสครับสหพันธรัฐเยอรมนีอินเดียอิตาลีญี่ปุ่นเกาหลีใต้ลักเซมเบิร์กนอร์เวย์ยูเครนโปแลนด์โรมาเนีย สหพันธรัฐรัเสเซียสหพันธรัฐสวิตเซอร์แลนด์รวมถึงประเทศไทยของเรานะครับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ครับสาราชนาจักรเวียดนามและสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็มาประชุมกันนะครับว่าเอ๊ะเป้าหมายในการสำรวจอวกาศแห่งใหม่ของมนุษย์เนี่ยมันควรจะไปในทิศทางไหนนะครับซึ่งผลนกไม้เนี่ยนะฮะก็กลายเป็นว่ามนุษย์เนี่ยมาสนใจดวงจันทร์อีกครั้งหนึ่งนะครับถามว่าทำไมครับ เหตุผลก็คือก่อนหน้านั้นนะฮะในช่วงประมาณปี2008เนี่ยยานอาวกาศที่ชื่อว่าจันทรายานของอินเดียนะฮะเขาดันไปเจอหลักฐานว่าบนดวงจันทร์เนี่ยอาจจะมีแหล่งน้ำอยู่นะครับในรูปแบบของน้ำแข็งนะครับซึ่งพอเจอข่าวแบบนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้ดวงจันทร์เนี่ยที่พอเราเห็นมาจากโครงการอัมพลโลว่าว่ามันก็เป็นแค่ก้อนหินก้อนหนึงลอยอยู่ในอวกาศเนี่ยดูไม่ได้มีค่าดูไม่ได้มีอะไรนะครับ กลายเป็นว่าเอ้ยมันน่าสนใจขึ้นมาซะงงั้นนะครับโดยที่พอมีข่าวแบบนี้ออกมาเนี่ยทางนาซ่นะฮะก็รีบไปสำรวจดวงจันทร์นะครับด้วยตัวยานอาวกาศต่างๆนะครับกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลนะครับรวมถึงมีการเอาตัวเครื่องบินนะฮะที่ติดหอดูดาวนะครับที่ชื่อว่าโซเฟียเนี่ย บินขึ้นไปเหนือบรรยากาศนะครับแล้วก็ศึกษาบริเวณขั้วใต,ใต้ของดวงจันทร์อย่างจริงจังนะครับแล้วก็ได้มีการนำเอายาน Luna Reconnaissance Orbiter นะครับขึ้นไปยืนยันการค้นพบดังกล่าวของทางอินเดียเนี่ยก็ปรากฏว่าเป็นเรื่องจริงนะครับว่าดวงจันทร์เนี่ยมีน้ำอยู่จริงๆนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นน้ำในรูปแบบของของเหลวแต่ว่าเป็นน้ำในรูปแบบของของแข็งหรือว่าน้าแข็งนั่นเองครับซึ่งจุดที่ น่าสนใจนะครับหรือจุดที่เขาค้นพบน้ำเนี่ยก็คือบริเวณขั้วใต้ของดวงจันทร์นะครับต้นเคยเอาเรื่องราวนี้เนี่ยมาเล่าให้ทุกคนฟังแล้วนะครับสามารถไปฟังกันได้นะครับในตอนว่าทําไมขั้วใต้ถึงดวงจันทร์ถึงได้เป็นเป้าหมายสําคัญในการลงจอดของภารกิจอาร์ตมิสครับทีนี้เนี่ยประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าถ้าเราจะกลับไปดวงจันทร์อีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็น่าจะสมเหตุสมผลที่เราจะมีสถานีอวากาศ โคจรรอบดวงจันทร์ไปเลยนะครับคือมันค่อนข้างที่จะสมเหตุสมผลเนาะคุณผู้ฟังลองคิดดูก็ได้ครับเพราะว่าดวงจันทร์เนี่ยมันอยู่ในจุดที่ไกลโลกประมาณ3,400,000 0กิโลเมตรนะซึ่งเอาจริงๆก็คือไกลนะครับมันไกลอยู่ในหลักที่เราสามารถที่จะเรียกมันได้ว่า Deep space หรือว่าอวากาศห้วงลึกนะครับซึ่งอวกาศห้วงลึกเนี่ยมันก็จะท้าทาย ความสามารถท้าทายขีดจํากัดท้าทายศักยภาพในการสํารวจอวกาศของมนุษย์นะครับพอเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้ตัวสถานีดวงจันทร์เนี่ยในการศึกษาผลกระทบต่อการสํารวจระยะยาวในอวกาศได้มากได้ดีกว่าสถานีอวกาศนานาชาติปัจจุบันนะครับรวมถึงในอนาคตเนี่ยถ้าเราจะต้องเดินทางไปสํารวจอวกาศห้วงลึอกอย่างดาวอังคารดาวพุธดาวศุกร์ดาวพฤหัสบดีดาวต่างๆในระบบสุริยะเนี่ย เราก็น่าจะต้องอาศัยแหล่งพักเรียกได้ว่าเป็นจุดเติมน้ํามันนะครับเป็นเหมือนกับปั๊มน้ํามันเนี่ยเหมือนคุณจะไปเที่ยวชนบุรีนะฮะคุณจะไปเที่ยวพัทยาเนี่ยคุณจะต้องแวะที่พักตรงแถวก่อนจะถึงบางประกงก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นเหตุผลที่มีการศึกษานะครับว่าเอะแล้วมันจะดีไหมถ้าจะมีสถานยาวกาศที่เป็นโคจรรอบดวงจันทร์หรือว่าอยู่ในวงโคจรใกล้ๆกับดวงจันทร์นะครับซึ่งในตอนนั้นเองเนี่ย ก็ได้มีการศึกษาถึงตัวคอนเซปต์มาอย่างเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญมากๆอันหนึ่งเลยเนี่ยก็คือการศึกษาว่าไอ้ตัวสถานีอวกาศตัวนี้เนี่ยนะฮะที่จะโคจรรอบดวงจันทร์เนี่ยมันควรที่จะอยู่ในวงโคจรไหนควรที่จะพัฒนาตัวระบบอะไรบ้างนะครับสามารถที่จะใช้วิธีคิดใช้คอนเซปต์แบบเดียวกับสถานีอวกาศนานาชาติได้ไหมนะครับก็เป็นความท้าทายนะฮะเป็นโจทย์ที่เกิดขึ้นในช่วงตั้งแต่ ต้นปี2010เป็นต้นมานะครับทีนี้ช่วงนั้นเนี่ยมันเหมือนกับเป็นช่วงเวลาของการศึกษาเนาะคือมีการพูดถึงแต่ว่ายังไม่ได้มีการประกาศตัวแผนหรือว่าประกาศการพัฒนาที่จริงจังขึ้นมานะครับช่วงที่โครงการการสำรวจดวงจันทร์นะครับรวมถึงตัวโครงการอัลเทอร์มิสเนี่ยมันมาเป็นรูปเป็นร่างเนี่ย,ยก็คือในช่วงประมาณปี2017นะครับช่วงประมาณปี2017เเนี่ยนะฮะเป็นช่วงที่ นาซาเนี่ยดูเหมือนจะมีกิจกรรมการสำรวจอวกาศกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็มีแผนการประกาศแผนการที่เป็นรูปเป็นร่างรวมถึงการประกาศแผนอาตมิสนะครับในการเดินทางกลับไปยังดวงจันทร์อีกครั้งหนึ่งครับซึ่งผลที่ได้เนี่ยก็คือ NASA เขาออกแคมเปญตัวหนึ่งนะครับในช่วงประมาณปี2017-2019ะครับชื่อว่า we are going ครับ ใครที่เคยเห็นนะครับก็จะเป็นคลิปนะครับที่ทางน a s a เขาประกาศออกมาว่ามนุษย์เราเนี่ยต้องการที่จะเดินทางไปดวงจันทร์อีกครั้งหนึ่งและเดินทางไปยังดาวที่ห่างออกไปอย่างดาวอังคารนะครับในช่วงนี้เองครับก็ยังเป็นช่วงเดียวกับที่ทางนา s a เนี่ยเขาเฉลิมฉลองนะครับการลงจอดบนดวงจันทร์ครบ50ปีนะครับของโครงการอพอลโลครับแล้วก็พ่วงมาด้วยการประกาศว่าทางนาซาเนี่ย มีแผนนะครับมีเป้าหมายที่จะเดินทางไปสำรวจดวงจันทร์อีกครั้งหนึ่งด้วยการพามนุษย์ไปเหยียบดวงจันทร์ในโครงการอัตมิสและการก่อสร้างสถานีอวกาศลูน่าเกตเวย์ที่จริงจังแล้วก็เป็นรูปธรรมขึ้นมาครับย้อนกลับไปสรุปกันนิดนึงนะครับช่วงที่ทําให้เกิดความพยายามในการอยากจะกลับไปดวงจันทร์อีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็คือช่วงประมาณปี2010นต้นๆน,นะครับประมาณปี2 0 0 8 2 0 0 9 2010 2011ประมาณนี้นะครับ แล้วก็ช่วงที่ใช้ในการศึกษานะครับถึงความเป็นไปได้ใช้ในการปั้นในการล็อบบี้ในการอะไรกันเนี่ยต้นมองว่าอยู่ในช่วงประมาณปี2013เป็นต้นมาจนถึง2015-16-17นะครับแล้วพอ17เนี่ยเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วเนี่ยก็มีการประกาศแผนจากทางสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการนะครับทีนี้ตัว Luna าเกตเว y กับตัวอาตมิสเนี่ย มันเกี่ยวข้องอะไรกันนะครับแน่นอนว่ามันเกี่ยวข้องกันเพราะว่ามันเป็นเป้าหมายในการสำรวจดวงจันทร์เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวโครงการอาร์ตมิสเองเนี่ยนะฮะที่จะส่งมนุษย์ไปลงจอดบนดวงจันทร์เนี่ยมันจะไม่ได้เป็นการลงจอดที่เหมือนกับเป็นวันฟล์หรือว่าเป็นเที่ยวบินเดียวนะฮะแต่ว่าจะมีการออกแบบเที่ยวบินหลายๆเที่ยวบินนะครับตั้งแต่อาร์ตมิสหนึ่งนะครับที่ตอนนี้ณวันที่เราอัดพอดแคสต์กันอยู่เนี่ยนะครับก็ยังไม่ได้ปล่อยเลยนะครับ ลากยาวกันมาเป็นเดือนแล้วนะครับแล้วก็ตัวอัลติมิสสนะครับอัลติมิสสามอัลตมิสสี่อัลตมิสห้านะครับซึ่งภาพของสถานีลูนาเกตเวเนี่ยมันจะมาปรากฏให้เราเห็นครั้งแรกนะฮะในช่วงประมาณอัลติมิสสนะครับซึ่งก็อยู่ที่ประมาณปี2025นครับซึ่งจะมีการเอานักบินอวกาศนะฮนะไปพักอยู่ที่ลูนาเกตเวย์นะครับก่อนที่จะ ลงจอดบนพื้นผิวของดวงจันทร์นะครับด้วยระบบ HLS หรือว่า h u m a n l a n g i n s s y s t e ทที่ตอนนี้ SpaceX เป็นผู้พัฒนานะครับนี่แหละครับคือเป้าหมายของการทำล l น่าเกตเว a y ขึ้นมาก็คือทำมาแล้วได้ใช้เลยนะในโครงการอัลติมินี่แหละครับทีนี้ครับทางน a ซาเองเนี่ยเขาก็ได้เลือกนะครับได้เลือกเอาผู้ที่จะส่งนะฮะร,รับหน้าที่ในการส่งตัวสถานี l u n a าเกตเว่ในโมดูลชุดแรกเนี่ย ขึ้นไปอยู่บนวงโครจรของดวงจันทร์นะครับซึ่งรายนั้นก็เป็นใครไปมรไม่ได้ครับนอกจาก Space X และจรวด Falcon Heavy นั่นเองครับโดยแผนที่เขาจะเริ่มส่งตัว Luna Gateway ขึ้นไปบนวงโครจรของดวงจันทร์เนี่ยก็คือเกิดขึ้นในประมาณปี2024นั่นเองครับ ทีนี้พอพูดถึงตัววงโครจรของตัว l ูน่าเกตเวย์นะครับหลายคนก็จะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วเจ้าลูน่าเกตเวย์เนี่ยเขาจะไปโครจรอยู่ที่วงโครจรลักษณะไหนนะครับที่ความสูงเท่าไหร่ลักษณะการโครจรเป็นอย่างไรแล้วก็มันสามารถที่จะพาเอามนุษย์เนี่ยลงระหว่างโลกดวงจันทร์เนี่ยได้สะดวกมากแค่ไหนนะครับซึ่งประเด็นนี้นะครเป็นประเด็นที่มีการศึกษากันมาตั้งแต่ช่วงปี2 0 1 4 2 0 1 5แล้วนะครับว่า ตัวสถานีอวกาศเนี่ยที่โคจรรอบดวงจันทร์เนี่ยมันควรจะไปอยู่ตรงไหนถึงจะสะดวกที่สุดนะครับก็มีการศึกษามาเรื่อยๆนะครับว่าเอ๊ะเอาไปไว้ที่โลลูนาออร์บิทหรือว่าที่ความสูงประมาณ100กิโลเมตรดีไหมหรือว่าควรจะเอาไปไว้ที่วงโคจรที่ห่างออกไปเลยนะครับ7,000กว่ากิโลเมตรนะฮะ8,000กิโลเมตร800กิโลเมตรควรที่จะทำมุมแบบไหนกับเส้นสูงสุดนะครับหรือว่ามีแม้กระทั่งคอนเซปต์การศึกษาเอ๊ะ จะดีไหมถ้าเกิดว่าให้ตัวสถานีเนี่ยมันโครจรส่วนทิศทางกับทิศทางการหมุนรอบตัวเองของดวงจันทร์หรือว่าเป็น retrograde orbit นะครับทีนี้เนี่ยแนวคิดการศึกษาอันนึงที่ได้รับการหยิบยกขึ้นมาใช้เนี่ยนะฮะมันมีชื่อว่าน e a r rectangular orbit นะครับหรือว่า NRO นะครับซึ่งเขาออกแบบวงโครจรอ,อันนี้มาอย่างค่อนข้างชาญฉลาดนะครับก็คือ เขาจะให้มันโครจรตัดบริเวณขั้วเหนือใต้ของดวงจันทร์นะครับโดยที่โครจรไปที่ขั้วเหนือของดวงจันทร์เนี่ยจะเป็นจุดที่เข้าใกล้พื้นผิวมากๆนะครับเข้าใกล้อยู่ที่ประมาณพันกว่ากิโลเมตรเหนือพื้นผิวของดวงจันทร์เท่านั้นเองครับในขณะที่พอโครจรไปทางฝั่งขั้วใต้ของดวงจันทร์เนี่ยเขาจะให้มันขึ้นไปโครจรอ,อยู่สูงมากๆนะครับอยู่ที่75,000กิโลเมตรนะครับโดยที่การโครจรแบบนี้เนี่ย ในการโครจรหนึ่งคาบการโครจรเนี่ยสมมติว่าจากขั้วเหนือนะครับกลับมาที่ขั้วไหนอ,อีกครั้งนึงเนี่ยจะใช้เวลา6-8ถึงวัน,นครับก็ประมาณหนึ่งอาทิตย์พอดีทีนี้ถามว่าทำไมการออกแบบวงโครจรแบบนี้ถึงได้มีความสำคัญนะครับมันมีความสำคัญตรงที่ว่าเราสามารถที่จะทำให้ตัวสถานีเนี่ยมันมีการติดต่อสื่อสารกับโลกได้ตลอดเวลาเอออันนี้สำคัญนะครับ เพราะว่าถ้าเกิดเราให้ตัวสถานีเนี่ยโครจรในแนวเดียวกับเส้นสูงสุดของดวงจันทร์เนี่ยนะฮะมันหมายความว่าทุกครั้งที่ตัวสถานีเนี่ยมันโครจรไปอยู่ด้านหลังดวงจันทร์เนี่ยมันจะต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่เรียกว่า communication blackout นะครับก็คือเหตุการณ์ที่ตัวสถานีเนี่ยจะไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับโลกได้เลยนะครับและเวลา50%ของการโครจร1ขคาบเนี่ย มันจะเป็นช่วงเวลาที่สถานีเนี่ยจะไม่ได้รับแสงเลยซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากๆนะครับเพราะว่าตัวระบบการจัดการกับพลังงานเนี่ยก็จะต้องใช้แผงโซล่าอาร์นะครับหรือว่าใช้พลังงานจากดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นหลักพอเจอแสงแค่50%ของระยะเวลาทั้งหมดเนี่ยก มีความเกรงกลัวครับว่าตัวสถานีเนี่ยอาจจะได้รับพลังงานไม่เพียงพอนะครับแล้วก็ยิ่งพอมีประเด็นเรื่องการสื่อสารกับโลกเลยเนี่ยทำให้การโครจรในแนวเส้นสูงสุดของดวงจันทร์เนี่ยตัดออกไปได้เลยนะครับทีนี้ตัว NRO เนี่ยหรือว่าวงโครจรที่เข้าใกล้ขั้วเหนือของดวงจันทร์มากๆแต่พอไปทางฝั่งขั้วใต้เนี่ยไปห่างออกไปมากๆ7,000 0กว่ากิโลเมตรนะครับที่เป็นแบบนี้เนี่ย มันก็จะช่วยให้เป้าหมายในการสำรวจบริเวณที่เป็นขั้วใต้ของดวงจันทร์เนี่ยมันสะดวกมากยิ่งขึ้นถามว่าทำไมครับเพราะว่าตัวสถานีเนี่ยมันจะมีโอกาสในการโคจรรอบขั้วใต้ของดวงจันทร์นะครับเยอะมากนะครับประมาณ 70%- 80%ของระยะเวลาที่ใช้ในการโคจรหนึ่งคาบมันหมายความว่า เราสามารถที่จะใช้โอกาสเนี่ยนะในการติดต่อสื่อสารกับนักบินอวกาศหรือว่าสถานีนะครับหรือว่าตัวเบสตัวฐานเนี่ยที่ตั้งอยู่บนขั้วใต้ของดวงจันทร์ได้นะครับและสามารถที่จะใช้ในการรีเลย์หรือว่าส่งต่อสัญญาณกลับมาที่โลกได้ด้วยนะครับทำให้ตัววงโครจรแบบนี้เนี่ยนับว่าเป็นวงโครจรที่เหมาะสมมากๆนะครับสำหรับตัวลูน่าเกตเวย์นั่นเองครับ อย่างไรก็ตามครับตัววงโครจรแบบ NRO เนี่ยได้มีการนำมาปรับอีกครั้งหนึ่งนะฮะในปี2017โดยที่มีการศึกษาเพิ่มเติมครับมีความพยายามที่จะนำเอากลศาสตร์รากรานชนะครับซึ่งเป็นการศึกษาเรื่องของแรงโน้มถ่วงที่เกิดขึ้นจากปัญหาที่ชื่อว่า T-body r e problem นะครับก็เป็นการอธิบายนะครับวงโครจรที่ รอบจุดที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรเลยนะแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นสมดุลระหว่างโน้มถ่วงระหว่างโลกและดวงจันทร์นะครับซึ่งหลักการอย่างนี้นะครับมันก็คือหลักการแบบเดียวกับที่ใช้กับตัวกล้องเจมส์เว็บสเปซเทเลสโคปนี่แหละครับที่เราบอกว่ามันไปโคจรรอบจุดลาการานเนี่ยก็คือเรานับเอากลศาสตร,ร์ลาการ์เข้ามานะครับซึ่งตรงนี้จะไม่อธิบายนะครับเพราะว่าค่อนข้างยากและก็ซับซ้อนครับแต่ว่าสามารถไปศึกษากันเพิ่มเติมได้ครับ โดยตัววงโครจรใหม่ที่ออกแบบมาของตัวลูน่าเกตเวนะครับเขาจะเรียกว่า N R H O นะครับหรือว่า Near Rectangular Halo Orbit นะครับซึ่งก็จะเห็นว่ามีการเติมคาว่า halo เพิ่มเข้ามานะครับถ้ามองจากมุมของโลกนะเราจะเห็นการโครจรเป็นลักษณะ halo นะครับตัววงโครจรนี้นะก็ถูกนำมาใช้กับตัวลูน่ a เกตเ y ซึ่งเป็นแผนปัจจุบันในที่สุดนะครับโดยที่ได้มีการประกาศในปี2018นะครับว่า เจ้าตัวลูน่าเกตเวยยเนี่ยจะใช้วงโครจรแบบนี้นั่นเองครับแล้วก็ในเดือนมิถุนายนปี2022ที่ผ่านมาครับก็ได้มีการส่งยานอาวกาศที่ชื่อว่าแคป stone นะครับเป็นยานอาวกาศขนาดเล็กเนี่ยเดินทางไปทดสอบการโครจรในวงโครจรแบบ NRHO นี่แหละครับเพื่อที่จะดูความเป็นไปได้นะครับแล้วก็ศึกษา เรื่องราวต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นสนามแม่เหล็กเรื่องของแรงโน้มถ่วงเพื่อที่จะทําให้ในอนาคตเนี่ยสองพเนี่ยเมื่อมีการส่งตัวลุน่าเกตเวไปโครจรรอบดวงจันทร์เนี่ยก็สามารถที่จะได้ข้อมูลต่างๆมาใช้ในการปรับวงโครจรมาใช้ในการศึกษาแล้วก็ทําให้ตัวโครงการลุน่าเกตเวเนี่ยเข้าใกล้กับการประสบความสําเร็จมากขึ้นครับ ทุกคนครับและนี่ก็คือเรื่องราวที่เป็นเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับของตัวโครงการลูน่าเกตเวย์ครับตอนหน้านะครับในตอนหน้าเราจะมาพูดกันถึงตัวโมดูลต่างๆนะครับที่ต้นเล่ามาตั้งแต่ช่วงต้นเนี่ยว่าทางอีซ่าเนี่ยเขาประกาศว่าเขาจะเริ่มสร้างตัวโมดูลของตัวลูน่าเกตเวย์แล้วนะครับว่าตัวลูน่าเกตเวย์เนี่ยเขาจะมีโมดูลอะไรบ้างนะครับแต่และโมดูลมาจากชาติไหนบ้างมีความสำคัญอย่างไรและมีความท้าทายในการออกแบบอย่างไรนะครับ มีการจัดการระบบยันชีพระบบการสื่อสารอย่างไรก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจแล้วก็แน่นอนว่าในช่วงเวลา5-10ปีข้างหน้าเนี่ยชื่อของ Lu ู n a Gateway เนี่ยก็จะเป็นชื่อที่เราเรียกกันอย่างคุ้นชินปากเหมือนกับที่เราเรียกสถานีอวกาศนานาชาติในปัจจุบันครับก็ต้องติดตามกันต่อนหน้านะครับตอนนี้ผมเต้นนัทนนดวงสูงเนินลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ Star stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH